สาธุสาธุสาธุก็สำหรับองค์แสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะท่านเมตตาแสดงธรรมขอขณะนี้หลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานซึ่งเมตตาลงแสดงธรรมในวันนี้ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเข้ากราบพระพร้อมกันครับพร้อมแล้วกราบครับสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราตลอดไป ขอกราบคารวะต่อพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยครูบาอาจารย์และพระภิกษุทุกรูปในวัดสังฆทานแห่งนี้ก็ขอความเจริญในธรรมญาโยมสาธุชนผู้ใกล้ในธรรมทั้งหลายที่อยู่ในวัดจะเป็นนักบวชก็ดีแล้วก็ญาติโยมทางบ้านที่ฟังวิทยุโทรทัศน์ของสถานีวิทยุของสังฆทานธรรม วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรานั้นได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติญาติโยมนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมจะได้เกิดสติเกิดปัญญาวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะเราก็จะไม่ค่อยได้ยินวันธรรมสวนะก็จะรู้กันในมันพระ15ค่ำ8ค่ำก็เป็น กิจกรรมของพวกเราชาวพุทธที่เรานั้นได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธที่เรานั้นจะต้องมีอยู่ในจิตใจของพวกเราฉะนั้นการให้ทานก็ถือว่าเรานั้นได้บริจาคตัดความตนีทีเดียวออกไปจากจิตใจของเราขอกราบก็คงจะไม่ค่อยปฏิปต่อนะก็ยังมีอายมั่งเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นการให้ทานเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นได้แต่ไหนตัดความได้หนีทีเหนียวจากทรัพย์สินเงินทองของพวกเราเป็นการบริจาคเพื่อสร้างบารมีของพวกเรา
ฉะนั้นทานบารมีเป็นเบื้องต้นของพวกเราชาวพุทธถ้าเราให้ทานไม่ได้เนี่ยอย่างอื่นเราก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าสิ่งง่ายๆเราก็ยังให้กันไม่ได้ที่ให้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเรายังยึดว่าอันนี้ของเราเรายังยึดว่าถ้าเราให้แล้วเราจะอดเราจะหมดเราจะจนก็คือเราห่วงตัวของเราเองนั่นแหละแต่ที่จริงแล้วความจริงแล้วมันไม่ใช่การให้ทานเนี่ยยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งมาก็ถือว่าเรานั้นบริจาคไปสิ่งของที่เราบริจาคไปนะมันเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาหาพวกเราทั้งนั้นเลยแต่พวกเราก็รู้ทั้งรู้ว่าการให้ทานเนี่ยมันไม่มีอดไม่มีอยากไม่มียากไม่มีจน แต่ที่ให้กันไม่ได้เพราะอะไรปัญญาบารมียังไม่ถึงยังไม่ภาคยังไม่เพียรก็ยังกล้ากลัวว่าให้จริงแล้วมันจะอดมันจะหมดไหมหรือว่าให้จริงแล้วมันจะร่ำจะรวยไหมอันนี้เราก็ได้ยินกันแต่เรายังไม่ลงมือพิสูจน์ถ้าคนใดลงมือพิสูจน์ทำแล้วจะเข้าใจจะกระแจงกระจ่างแจ้งจะไม่สงสัยเพราะว่าเรามีความศรัทธาว่าถ้าเราให้แล้วยังไงเราก็ไม่อดเราก็ไม่หมดเราก็ไม่จนแต่พวกเราให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันกลัวก็เพราะความกลัวของพวกเราเนี่ยมันทำให้เราทำอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่ดีเราไม่กลัวจะทำบาปทำสิ่งที่ไม่ดีนี่เราไม่เคยนึกเกรงกลัวแต่ว่าการจะทำความดีนี่กลัวก็ไม่รู้ว่ากลัวทำไมถ้าเราไม่ลงมือพิสูจน์ให้เห็นแก่ประจักษ์กับสายตาตัวเองเราก็ไม่เชื่อเหมือนกับการที่เราทำสมาธิเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าการทำสมาธิเนี่ยเมื่อเราทำแล้วจิตใจของเราสงบมันจะเกิดเป็นบุญใจของเราสงบแล้วมันเป็นบุญอย่างมากอย่างยิ่งเราก็สงสัยไอ้คำสงสัยไอ้ความสงสัยเนี่ยมันไม่หมดไปสิ้นไปจากจิตใจของพวกเรามันก็สงสัยกันอยู่นั่นนะแต่ถ้าสงสัยแล้วลงมือปฏิบัติดิสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระอริยสงฆ์เจ้ามีจริงไหมทำบุญได้บาปทำบาปได้บุญจริงไหมทำบุญมันก็ต้องได้บุญทำบาปมันก็ต้องได้บาปสิ่งเหล่านี้มันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองไม่ใช่เราจะฟังแต่คนอื่นฟังได้เป็นพื้นฐานเพื่อสดับสติปัญญาแต่เมื่อเกิดความสงสัยแล้วต้องลงมือทำไม่ใช่แบกเอาความสงสัยไปอยู่นั่นเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเป็นภพเป็นชาติไม่หมดสงสัยถ้าจะหมดสงสัยลงมือทำเลยโยมนั่งสมาธิภาวนาไม่ต้องมาวัดอยู่ที่บ้านตรงไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้เพราะว่าการทำสมาธิมันไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกวัยใครทำใครได้ใครทำใครสงบบางทีคนเราทำจะทำความดีนี้เกิดความละอายกลัวเราจะมาสังเกตนะคนที่เข้าวัดใหม่ๆมาประพฤติมาปฏิบัติเนี่ยเวลาบอกให้เดินโยมกลมก็ไม่ค่อยอยากจะมาเดินเวลานั่งสมาธิก็ไม่อยากนั่งมันกลายเป็นสิ่งแปลกถ้าเราทำแบบนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่แปลกแต่ทำไมเราไม่คิดว่าถ้าเราไม่ทำมันเป็นสิ่งที่แปลกกับสังคมส่วนมากเพราะเราอยู่กับสังคมส่วนมากมันไม่มีความสงบมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากเป็นอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าโลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์ก็เลยทำให้เรานั้นมันไม่กล้าที่จะลงมือทำถ้าโยมทำตรงนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ว่าให้ใจเราสงบให้จิตเราอยู่กับกายให้ลมหายใจเราอยู่ในตัวในตนของเราหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทเนี่ย
ไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกไม่ต้องไปรับรู้เรื่องภายนอกเรื่องของเราแค่อาการ32นี่มันก็มากมายสหัสสากันอยู่แล้วถ้าเราเอาความคิดเอาความนึกเอาความปรุงแต่งเข้ามาในจิตใจของเราให้มันมากเพิ่มขึ้นไปอีกฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เอานะการปฏิบัติเนี่ยมันมีแต่ให้มันมีแต่ออกมีแต่หมดนะแล้วการปฏิบัติก็ไม่ต้องจะเอาว่าชั้นนั้นชั้นนี้นะสกิทาโสดาบันสกิตาคาอนาคามีพาหลานมันไม่ต้องไปยึดในเรื่องของสมมุติถ้าเราปฏิบัติได้จริงๆเนี่ยมันเข้าสู่อารมณ์โสดาบันมันรู้เองนะไม่ต้องให้ใครมายกย่องไม่ต้องมาให้ใครมาให้ว่าได้อะไรอ่ะชั้นนู้นชั้นนี้ได้สวรรค์ชั้นนู้นได้สวรรค์ชั้นนี้ได้ดวงแก้วดวงธรรมอะไรก็ไม่รู้กายทิพย์กายหยาบกายอะไรอันนั้นมันเป็นอุบายล่อหลอกคนเราก็ชอบของหลอกๆทำอะไรแล้วก็หวังกำไรบางคนถามว่าทำสมาธิแล้วจะได้อะไรทำสมาธิแล้วจะร่ำรวยไหมค้าขายดีไหมทำสมาธิแล้วจะได้เลื่อนตำแหน่งไหมแล้วมาเคย ไปเดินตุดงกับครูบาอาจารย์ก็ยังเป็นพระใหม่พอปรากฏพอโยมเห็นพระตุดงก็จะเข้ามาหาจะเข้ามาคุยพอสมัยก่อนพอปรากฏแล้วก็จะจุดเทียนแสงก็วูบวับวับญาติโยมพอรู้ว่ามีพระที่ลงมาปักกฎอยู่ท้ายบ้านก็เข้ามาบางคนท่านรู้หลักธรรมก็เคยประพฤติเคยปฏิบัติก็มาจะมาสนทนาเรื่องธรรมะธรรมโมบางคนก็ตามเขามาว่าพระที่ลงนี่มีของดีของขลังนั่นแหละเราเป็นพระใหม่เราก็ไม่รู้เราก็นั่งฟังพระเดชองค์ต้องมีของดีนะมีของขังนะพระแม่ครูบาอาจารย์บอกก็มีของดีของขังก็มีสองอย่างนั้นน่ะก็พุทโธนั่นแหละของดีของขังเอาโยมไม่เคยทำลองทำดูลองนั่งสมาธิดูเอามีข้าราชการถามถ้าผมทำเลยผมจะได้เลื่อนยศไหมเนี่ยตอนนั้นเราก็ฟังเฉยๆว่าเราก็ยังเป็นพระใหม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็อธิบายว่าการทำสมาธิเราไม่ได้หวังอะไรการทำสมาธิภาวนามันหนีแต่ความหมดไปสิ้นไปไม่ได้ไปเพิ่มพูนอะไรนะโยมอย่างเราภาวนาเนี่ยหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทเนี่ยใหม่ๆมันก็เพิ่มพูนอยู่ในจิตใจของเราในความระลึกของเราพอเราภาวนาไปภาวนาไปมันไม่เอาอะไรเลยนะ ความภาวนาก็ไม่เอาลมหายใจก็ไม่เอาร่างกายของเราก็ไม่เอาไม่มีภาวนาแล้วไม่มีพูดอย่างนี้ใครเคยปฏิบัติก็จะเข้าใจคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติที่ยังสงสัยก็ลองไปทำดูว่าคำว่าไม่มีมันคืออะไรมันมีแต่ตัวรู้กายไม่มีเป็นอากาศธาตุขนาดเราหลับตาหายใจเข้านิพพุทหายใจออกนิพโทเนี่ยใหม่ๆก็บอกให้เราจับที่กายพอจิตสงบแล้วมันไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันมีแต่ตัวรู้ลมหายใจก็ไม่มีจากที่แรกลมหายใจเราจับได้ว่าเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นหนักเบาอะไรก็แล้วแต่เราจะไปจะไปจิตเราก็เป็นสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกพอจิตมันเป็นสมาธิแล้วมันปล่อยหมดทุกสิ่งอย่างไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเนี่ยถึงบอกการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่เอาแต่ว่าเมื่อเรายังไม่มีพื้นฐานเราต้องยึดเพื่อให้มีฐานให้มันคงไม่ใช่ยึดแล้วเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราก็ไปข่มคนอื่นอย่างเรามาบวชเนี่ยแล้วเราก็ดีกับคนอื่นเธอไม่ได้มาบวชโอ้คบไม่ได้หรอกอะไรไม่ได้นะมันจะเป็นตัวเป็นตนนะมันเกิดความรังเกียจ
ันนี้เป็นเรื่องธรรมดาโยมเมื่อเราปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยโอ้ยเรามาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นภาคกรรมฐานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็เกิดข่มเขาพอเห็นพระไม่ได้ปฏิบัติก็ข่มเขาเป็นอะไรที่แบบน่ารังเกียจนะตอนนั้นจิตใจของเรามันยังไม่มีพื้นฐานยังไม่มีความรู้ที่แท้จริงก็คิดว่าตัวเองนี่ดีตัวเองนี่เก่งคนอื่นทำไม่ได้มันเราไม่ดีไม่เด่นไม่เป็นอันนี้มันเป็นอารมณ์ปกติของคนที่ยังยึดในความดีฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าทั้งดีทั้งไม่ดีท่านไม่ให้ยึดถ้ายึดแล้วมันเป็นอุปทานแล้วมันจะแก้ยากแต่ทุกคนต้องประสบกับอารมณ์นี้แล้วการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยพอปฏิบัติไปแล้วมันเบื่อหน่ายแต่มันเบื่อไม่จริงหรอกก็เรียกเป็นอารมณ์สัมปชัญญะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดอยากจะทิ้งครอบทิ้งครัวอยากจะไม่เอาแล้วงานการไม่เอาเราเลิกไม่เอาเรามาเจอของดีแล้วไม่เอาแล้ว สิ่งนี้แหละดีที่สุดสมาธิเพราะเรามันไม่เคยที่ประสบพบว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรเมื่อเรามาพบแล้วเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมันเกิดความเบื่อหน่ายอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นจะเข้าป่าบวชอย่างเดียวบวชแล้วก็จะไม่เอาวัดเอาวะไม่เอาเพื่อนเอาฝูงไม่เอางานการแล้วจะสันโดษโดดเดียวปีกวิเวกเอกาอยู่ในป่าในเขาไม่เอาใครแล้วอันนั้นเป็นอารมณ์แล้วพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วอารมณ์พวกนี้มันผ่านไปเพราะทุกคนต้องผ่านอารมณ์นี้นักปฏิบัติทุกคนต้องผ่านอารมณ์นี้บางคนพระใหม่บวชแล้วมานั่งสมาธิไม่เคยได้นั่งสมาธิเกิดสมาธิแล้วเห็นบุญเห็นบาปเกิดสงสารพ่อแม่บางทีนั่งแล้วเกิดปิติสงสารพ่อแม่น้ำตาร่วงน้ำตาไหลโอ้ยเรานี่ก็สร้างความเดือดร้อนให้พ่อให้แม่พ่อแม่แล้วก็แก่เฒ่าแล้วเรามาบวชก็พ่อแม่ใครจะเลี้ยงดูเราจะตอบแทนพ่อแม่เราดีกว่าเราไม่เอาแล้วสึกไปดีกว่าไปเลี้ยงดูพ่อแม่พระฤาษีให้พ่อแม่เลี้ยงดูเหมือนเดิมคือเราไม่เท่าทันอารมณ์ฉะนั้นอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่รู้แล้วเฉยรู้ว่างแล้วก็วางไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปจับเพราะอารมณ์สักแต่ว่ามันเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปของแต่ละบุคคล ไม่ยึดเอาอะไรไม่ได้ฉะนั้นอารมณ์ทุกคนมีแต่ขอให้มันผ่านไปไม่ต้องไปยึดมันยึดมาแล้วก็เป็นทุกข์จิตของเรามันก็คือธรรมชาติที่ต้องคิดต้องนึกต้องปรุงแต่งเป็นเรื่องธรรมดาก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ของเขาไปแต่เรามีหน้าที่รู้ว่าเราคิดอะไรคิดอะไรปรุงแต่งอะไรรู้ไม่ต้องคอยตามอย่างบางทีพระบวชอยู่นานๆแล้วบางทีสมาธิมันดับสมาธิมันเดือมมันเสื่อมใช่ไหมอย่างตัวเราเองก็เหมือนกันพอสมาธิมันเสื่อมแล้วความฟุ้งซ่านเข้ามาในจิตใจของเรามันก็ปรุงแต่งว่าจะต้องทำอย่างนู้นต้องทำอย่างนี้นะมาศึกไปแล้วเราก็ต้องไปทำอาชีพอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เงินได้ทองมากมายมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานมีฐานะการงานมีคฤหาสน์ใหญ่ๆมีรถเก๋งขี่มีสารพัดจิตที่มันจะคิดแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นแหละแต่ถามว่ามันเป็นไปตามความคิดที่เราคิดได้ไหมมันเป็นสักแต่ว่าความคิดเชื่อไม่ได้ แต่สิ่งที่เชื่อได้คืออะไรล่ะก็ในปัจจุบันของเราทำอะไรอยู่สิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ต้องมีสติฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันมีอะไรที่หลากหลายกิเลสมันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดการประพฤติการปฏิบัติมันก็มีปัจฉนามีปัจฉนูคิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วพอได้อารมณ์กรรมฐานอารมณ์สงบแล้วเข้า
ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ก็คิดว่าเองตัวเองหมดกิเลสแล้วหมดความโลภความโกรธความหลงแล้วมันเป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่งเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้มันยังไม่ถาวรเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ผ่านที่เมื่อเราผ่านอารมณ์นี้แล้วมันก็เป็นบารมีสะสมไปจะถามว่าเราจะรักษาอารมณ์นี้ได้ไหมถ้ารักษาไม่ได้มันก็เสื่อมเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักที่จะปรารภความเพียรสมาธิก็เป็นของเสื่อมได้ติดของเราก็เป็นของเสื่อมได้ทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนมันเป็นของเสื่อมทั้งนั้นแหละแต่เราจะทำไงรักษาของเสื่อมนี้ให้มันเสื่อมช้าที่สุดจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติมันก็เสื่อมลงไปเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันมันมีอะไรที่เพิ่มพูนความดีขึ้นมั้งเราคิดดีตลอดวันไหมเราคิดไม่ดีตลอดวันไหมมันไม่ดีมันดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถ้าคิดดีมากๆมันก็จะเป็นบุญคิดดีน้อยก็เป็นบาปอันนี้มันอยู่ที่สติปัญญาของพวกเราความภาคความเพียรความหมั่นความขยันของพวกเราดังนั้นถ้าเราจะฟังอย่างเดียวมันก็ได้สักแต่ว่าฟังไม่เกิดปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการเห็นปัญญาเกิดจากการศึกษาปัญญาเกิดจากการประพฤติการปฏิบัติการใคร่ควรจิตตะปัญญาปัญญาโสตะปัญญาปัญญาภาวนาปัญญาปัญญาถ้าคนเราไม่มีปัญญาอยู่ในโลกนี้ไม่ได้อย่างพวกโยมก็เหมือนกันถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถจะรักษาร่างกายให้เจริญเติบไวมาได้ตอนตลาดนี้ไม่สามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้ถ้าไม่มีปัญญาปัญญาของเราคือเวลาศึกษาเล่าเรียนอ่านเขียนให้ไหมอ่านออกเขียนได้ให้มีวิชาฉะนั้นทางพุทธศาสนาบอกว่าวิชาเนี่ยวิชาจรณะสัมปันโนเมื่อเรามีวิชาแล้วเราก็จะเป็นผู้รู้อวิชาคืออะไรพวกไม่มีวิชาวิชาทั้งนี้ของทางโลกเอาไว้ทำอาหารกินวิชาของทางธรรมเอาไว้ละกิเลสละตัวละตนละความโลภความยากความอยากความเห็นแก่ตัวทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกันปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกเพื่อสะสมฐานะการงานสะสมสิ่งที่ตัวเองปรารถนาสิ่งที่ตัวเองต้องการว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกความสุขให้แก่ตนแต่ปัญญาทางธรรมไม่ใช่อย่างนั้นปัญญาทางธรรมคือทำอะไรให้มันเบาให้มันบางคือทำจิตให้เบาทำอารมณ์ให้มันบางกันนั้นนะกิเลสให้มันบางอย่าให้มันหนาอารมณ์ก็อย่าให้หยาบให้มันละเอียดจิตก็อย่าให้หยาบสิ่งเหล่านี้นะมันต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติไม่ใช่อ่านอย่างเดียวไม่ใช่ฟังอย่างเดียวไม่ใช่ต้องลงมือปฏิบัติถ้าไม่ลงมือปฏิบัติมันไม่เห็นด้วยตัวเองแล้วมันจะเกิดความสงสัยลังเลแล้วถ้าลงมือปฏิบัติแล้วหมดสงสัยใครจะมาพูดยังไงฉันไม่เชื่อฉันไม่ฟังเพราะฉันพิสูจน์แล้วว่าคนเราถ้าจิตสงบจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันมีความเยือกเย็นอารมณ์ที่มันร้อนมันก็จะเบาลงความโลภที่มันมากมันก็จะน้อยลงกิเลสความอยากทั้งหลายแหล่มันก็น้อยลงไปคือการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยทำไปแล้วมันน้อยแต่การทำอาหารกินเนี่ยทำไปแล้วมันได้มาก ถ้าขยันทำอาหารกินหาบุญหาค่ำมันก็ได้เงินมากแต่ทางทำนี่ทำหาบุญหาค่ำมันได้น้อยมันมีน้อยคืออะไรอารมณ์มันน้อยความคิดมันน้อยความโลภมันน้อยความโกรธมันน้อยความหลงมันน้อยความเห็นแก่ตัวมันน้อยแล้วเราก็เปรียบเทียบเอาดิเราจะเอาอะไรอย่างเรายังไม่ถึงขั้นบารมียังไม่เต็มสละ
บ้านสระเบือนไม่ได้ก็ต้องน้อยบ้างมากบ้างก็ให้มันรู้ไม่ใช่จะเอาแต่มากมากมากแล้วถามว่าจะเอาไปทำอะไรเอาไปบำรุงบำเรอร่างกายบำรุงบำเรอแล้วเอาร่างกายไปทำอะไรเอาไปทำบาปเอาไปทำชั่วถ้าบำรุงบำเรอร่างกายแล้วเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติให้มีศีลสมาธิให้มีปัญญาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลากิเลสเนี่ยให้มันเบาบางลงไปเมื่อเบาแล้วเป็นยังไงโยมสบายไหมเมื่อเราไม่ต้องแบกหามอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องยึดอะไรทุกอย่างอะไรมันดีกับกันอะไรมันสบายกับกันกับการที่เราไม่ต้องยึดไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้องถืออะไรเนี่ยกับการที่เราต้องแบกของหนักไว้ทั้งบ่าทั้งมือแบกไว้ทั้งวันทั้งคืนแล้วถามว่าร่างกายรับไหวไหมแล้วอารมณ์ของเรารับอารมณ์ไว้ทั้งวันทั้งคืนจิตมันรับไหวไหมรอไปไม่รับไม่ได้หรอกฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จะทำให้เรามีความสุขก็ได้จะทำให้เรามีความทุกข์ก็ได้มันอยู่ที่จิตของเราที่เราไปยึดมันสิ่งไหนที่เราชอบใจเราไปยึดมันก็เป็นสุขสิ่งไหนที่เราไม่ชอบใจจิตไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาไม่งั้นเราก็มีแต่ของหนักมีแต่ของทุกข์นั่นเองสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนโยมจากการกินดีอยู่ดีนอนดีมันก็สุขชั่วคราวไม่ถาวรของพวกนี้เสื่อมได้แต่สุขที่แท้จริงคืออะไรใจไม่คิดใจไม่นึกใจไม่ปรุงแต่งใจว่างอารมณ์ของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเอตัคคตารมณ์เอตัคคจิตความคิดของเราให้เป็นความคิดเดียวความคิดที่จะสร้างแต่คุณงามความดีจะไม่ละโมบโลภมากจะไม่คิดมากจะไม่หลงมากสิ่งเหล่านี้เราต้องค่อยควรพิจารณาก็โดยอะไรแหละสติของเรานี่แหละก็สิก็คือตัวรู้ถ้ามีสติแล้วสมาธิมันเกิดสมาธิคือความตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นคนเราทำอะไรแล้วไม่มีสติก็ไม่มีตัวรู้ทำอะไรแล้วก็เผลอบางครั้งไม่มีสติแล้วเสียชีวิตบางครั้งบวกกับความประมาทไปด้วยนะพุทธเจ้าท่านปัจฉิมโอวาทท่านบอกว่าเราทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทต้องถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาต้องถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยพวกเราได้สิ่งอื่นช่วยเราไม่ได้ช่วยได้ไม่ถาวรบางครั้งบางคราวสุขที่ไม่ถาวรไม่ใช่นิรามิสุขนิรามิสุขคือสุขที่ไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องแสวงหานั่งอยู่เฉยๆหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละพิจารณาไปเรื่อยไปเดี๋ยวมันเกิดสุขเองเมื่อเรานั่งสมาธิวิตกวิจารปิติวิตกวิจารปิดับไปเกิดปิติเกิดความสุขปิติสุขดับไปเอตัคคตาลมเอตัคคตาจิตมีอารมณ์เดียวมีจิตเดียวเสร็จแล้วก็ละไปเข้าสู่อะไรอุเบกขาวางเฉยไม่มีอะไรวางเฉยคนเราถ้าเฉยได้แล้วมันจะทุกข์ไหมเฉยได้แล้วมันจะสุขไหมก็มันไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ทุกวันนี้เราไปยินดียินร้ายสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ฟังสิ่งที่เราพอใจสิ่งที่จิตเราไปยึดแล้วมันก็เกิดความสุขเกิดความสุขอยู่อย่างนี้เลยโยมเราก็พอใจเราไม่เคยคิดที่จะสละออกเราก็ยังพอใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์แสวงหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่มนุษย์ต้องการถูกต้อง
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการเทวดาไม่ต้องการเทวดาไม่ต้องการดังนั้นพวกเราอยากเป็นเทวดาไม่อยากเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวร้อนก็ไม่ต้องไปแสวงหาอะไรมากเพราะเทวดาเขาไม่กินอะไรแล้วเขากินของทิพย์อย่างพวกเรายังกินแล้วมันก็มีกากมีเดนมีของเสียแต่เทวดาเขาไม่มีของเดนของเสียมีแต่ของดีสิ่งที่เขาเสพไปนั้นเป็นสิ่งที่เขาสะสมไว้ตั้งแต่เขาเป็นมนุษย์แล้วเราจะปล่อยโอกาสนั้นให้หมดไปสิ้นไปแล้วยอมต้องขวนขวายต้องรีบเพราะการเวลามันก็ฆ่าตัวมันเองไปทุกวันทุกวันเหมือนกับเราเนี่ยเราก็มีความตายคืบหน้าคืบคานอยู่ข้างหน้าเราตายจากความเป็นเด็กเราตายจากความเป็นทารกตายจากการเป็นวัยรุ่นมันก็ตายอยู่ทุกวันเนี่ยความตายมันคืบคานเข้ามาทุกวันทุกวันแต่เรามองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ลงมือปฏิบัติว่าความตายของเรานั้นมันคืบคานมาตลอดความเจ็บของเรามันก็คืบคานมาตลอดแต่มันใกล้ตาเราเห็นแต่ไกลตัวเราเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็เลยยังไม่สนใจกันยังไม่เป็นไรยังไม่ต้องมาวัดเรายังไม่ต้องลงมือปฏิบัติหรอกก็ยังเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งหลอกๆลวงๆสิ่งสมมุติที่สมมุติว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์ทรัพย์สินเงินทองนี้เป็นของมีค่าสำหรับมนุษย์ก็เป็นของมีค่าสำหรับผู้เป็นมนุษย์แต่ของเหล่านี้มันไม่ตามไปกับเรานะโยมนะแล้วทำอะไรให้มันเป็นของทิพย์ล่ะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสิ่งเหล่านี้แหละจะติดตามเราไปเราไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปไขว่คว้าถ้าเรามีทานมีศีลมีภาวนานี่ไม่ต้องไปไขว่คว้ามาเลยเราก็ไม่ต้องให้ใครมายัดเยียดเลยมันไปเป็นอัตโนมัติตามไปเป็นเงาตามตัวฉะนั้นเราทำดีความดีก็ตามเราไปเราทำชั่วความชั่วก็ตามเราไปแล้วถามว่าจะไปโทษใครก็โทษตัวเราเองที่เราไม่ใส่ใจเมื่อเราเป็นมนุษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เทศทุกวันทุกวันสอนทุกวันแต่เราก็ไม่ใส่ใจใส่ใจชั่วระยะเดียวพอเลิกฟังเทศแล้วก็แล้วกันเมื่อเรามาบวชบวชแล้วก็แล้วกันมันไม่ต่อเนื่องมันไม่สืบเนื่องแล้วมันก็เลยไม่เห็นผลเมื่อไม่เห็นผลแล้วไม่เกิดศรัทธาความเชื่อแต่สำหรับนักบวชแล้วเขาทำต่อเนื่องเขาถึงอยู่กันได้ญาติโยมก็มาช่วงร่างชั่วคราว2วัน3วันแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็ไม่ต่อเนื่องเขาถามว่ามันได้อะไรก็ได้เท่าที่ทำนั่นแหละแล้วออกไปไม่มีกำไรมีแต่ขาดทุนขาดทุนบุญเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลไม่เพิ่มกุศลให้เกิดขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นว่าญาติโยมทั้งหลายเมื่อเรามีโอกาสแล้วน่ะรถไฟมันมาแล้วแล้วก็เป็นขบวนสุดท้ายด้วยแต่โยมไม่รีบขึ้นตกรถไฟไม่มีอะไรแล้วจะไปข้างหน้าโยมก็เดินไปเถอะนับไม้หมอนไปเถอะถ้าจะไปเชียงใหม่โยมเขาบอกว่ารถขบวนสุดท้ายนี้แล้วถ้าเราไม่รีบขึ้นไม่รีบจองยังโอเอโอเอรถจะออกแล้วก็ยังโอเอโอเอสัญญาณระฆังเขาบอกตีแง่งแง่งรถจะออกแล้วนะเราไปเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ขึ้นได้เดี๋ยวก็ทันมัวเดี๋ยวไปเพลิดเพลินอะไรสิ่งที่มันอยู่ข้างทางขบวนสุดท้ายรถออกขึ้นไม่ทันนั่นจะไปเชียงใหม่ไปไงมันก็ไปได้หรอกก็หาทางไปใหม่แล้วกันก็เสียเวลาเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราไม่ประมาทรีบจับจองหาที่นั่งไว้ก่อนยังไงฉันก็นั่งไว้ก่อนใครขึ้นมาฉันก็ยังมีที่นั่ง
าเรียกว่าไม่ประมาทฉะนั้นคนเราทุกวันนี้อยู่ด้วยความประมาททานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่เอาแล้วจะเอาอะไรล่ะพออะไรเกิดขึ้นก็โวยวายแล้วเอ้ยมาบวชมาให้ทานก็ไม่ได้อะไรโวยวายไม่เอาแล้วไม่ให้ทานแล้วให้แล้วก็อดให้แล้วก็หมดให้แล้วก็จนคนเราถ้าให้แล้วไม่หวังผลนะโยมมันได้แต่ที่โยมไม่ได้อย่างนั้นเพราะอะไรโยมหวังผลทำบุญแค่นี้ก็อยากได้รางวัลที่หนึ่งทำบุญแค่นี้อยากได้สวรรค์นิพพานสวรรค์นิพพานมันไม่ใช่เงินมาแลกสวรรค์นิพพานมันต้องลงแรงลงใจเลือดเนื้อกายใจต้องทุ่มเทจะเอาเงินมาแลกโยมมีเงินสักร้อยล้านพันล้านมาเอาสวรรค์นิพพานได้ไหมซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้คนไม่มีสักบาทเอาสวรรค์นิพพานได้ไหมได้ศีลสมาธิปัญญาเอาได้ฉะนั้นอย่าไปยึดติดในทรัพย์สินเงินทองของนี้เป็นของสมมุติแล้วเราจะทำให้มันเป็นวิมุตติได้ยังไงก็เนี่ยทานศีลภาวนามันวิมุตติหลุดพ้นไม่ต้องมาอีกแล้วไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาปวดมาตายกันอีกไม่ต้องแล้วนะเอาพบเดียวชาติเดียวจบเลยนะมันยังไม่ได้ชาตินี้ก็เอาไว้ชาติหน้าชาตินู้นเพราะว่าเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็มีแต่ของลำบากนั้นแหละกินเข้าไปไม่มากไม่ถ่ายก็เอาอีกทุกข์อีกแล้วไม่มีกินก็ทุกข์อีกแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์อีกแล้วพิจารณากันในดีญาติโยมอะไรมันเป็นความสุขความสุขของเรานี่แหละให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาภาวนานี่แหละเป็นสุขอย่างแท้จริงสุขอย่างยิ่งแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยใครหรอกโยมถ้าเราภาวนาไปแล้วใจมันเกิดปิติเกิดความสุขแล้วมันมีความสุขปิ่มจะอยู่ตรงไหนจะหนาวจะร้อนใครจะทำอะไรวุ่นวายไม่สนใจนั่งคนเดียวยิ้มคนเดียวเดินคนเดียวไม่สนใจใครทั้งนั้นนี่อารมณ์ของความสุขจากที่เราทำสมาธิแต่ละคนไม่มีสมาธิก็วุ่นวายตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนั้นก็ดังตรงนั้นก็โอ้ตรงนี้ก็สกปรกตรงนี้ก็ไม่ดีทำไมไม่ทำตรงนี้ให้ดีมันวุ่นวายไปหมดเลยวุ่นวายตัวเองไม่พอวุ่นวายกับคนอื่นผ่านพะโลไปอีกที่จะนั่งก็ไม่มีที่จะนอนก็ไม่มีที่จะเดินก็ไม่มีไม่เอาแล้วเลิกไม่มาแล้วฉะนั้นคนเราถ้าพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นนะตรงไหนก็เป็นสุขทั้งนั้นเลยแต่ที่มันวุ่นวายเพราะอะไรมันไม่พอใจในสิ่งที่ตัวมีตัวเป็นอยากจะฝ่ายฟ้าให้มันมากมากมากก็เป็นทุกข์ไม่มากก็เป็นทุกข์อีกไงวะมีกินก็เป็นทุกข์ไม่มีกินก็เป็นทุกข์อีกเฮ้ยแล้วจะยังไงดีอ่ะก็ไม่ต้องมีทั้งทุกข์ทั้งสุขแล้วก็รู้มันเฉยๆแค่นั้นแหละไม่ต้องไปยึดอะไรมันทั้งสิ้นที่เรามีที่เราเป็นทุกวันนี้ก็เพราะบุญเก่าของเราแล้วเราไม่รักษาบุญเก่าของเรากินของเก่าไปทุกวันแล้วมันจะมีอะไรเหลือทำมาหากินก็อย่างที่ว่าทำมาหากินจริงๆไม่ได้ทำมาหาเก็บ มันก็ไม่มีอะไรเหลือติดตัวแก่เท่าไปแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินไม่มีลูกหลานที่จะเลี้ยงเงินที่จะทำบุญก็ไม่มีก็มีได้อย่างเดียวใครทำบุญก็โอ้สาธุนะมันก็ได้แค่50ไม่ได้เต็มทั้งทีไม่ได้เต็ม100ทั้งทีก็อาศัยเขาเนี่ยแหละแล้วทำไมเราไม่ทำของเราเองอ่ะเก็บไว้สิทำของเองด้วยมือของเราเองทานเราให้ของเราเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นเขาไม่ต้องอาศัยบารมีคนอื่นเขาเพราะเราสะสมไว้ดีแล้วบุญของเรามีแล้วภาวนาของเรามีแล้วไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นให้มาช่วยปัญญาของเรามีแล้วไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยชี้แนะสิ่งเหล่านี้ต้องสร้างต้องทำ
จะปรารถนาเองไม่ได้ปรารถนาเองได้แต่ต้องลงมือทำคือตั้งจิตว่าจะให้ทานจะรักษาศีลจะเจริญภาวนาเมื่อเราเป็นนักบวชเราก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาฉะนั้นเราพิจารณาสิอนิจจังความไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่แล้วตายอนิจจังต้องพัดพากจากของรักของชอบใจมันไม่เที่ยงร่างกายของเราที่ว่าหนุ่มว่าสาวมันก็ไม่เที่ยงมันก็บ่ายไปเรื่อยบ่ายเป็นจนตะวันตกจนครบขอบฟ้าไปแล้วมีแต่ความมืดมีแต่ความบอดแสงสว่างไม่มีทุกขังความทุกข์ทุกกายก็ยังพอเยียวยาเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนาทางกายก็หาหมอกระจัดปัดเป่าให้มันเบาบางลงแต่ทุกข์ใจอะไรจะช่วยได้หมออะไรก็ช่วยไม่ได้ยาอะไรก็ช่วยไม่ได้ช่วยได้คืออะไรสมาธิละปล่อยวางอนัตตาคืออะไรตัวตนของเราหรือเปล่าผมของเราหรือเปล่าขนของเราหรือเปล่าเล็บของเราหรือเปล่าฟันของเราหรือเปล่าหนังของเราหรือเปล่าของเรานี่มันไม่ใช่ของเราอาศัยธาตุเสดีน้ำลมไฟอาศัยสิ่งเหล่านี้มาประชุมกันให้เป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์แล้วท่านให้มาสร้างความดีให้ทำคุณธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละบุคคลของแต่ละท่านไม่ได้มาสร้างสมสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเรามีวิชาแล้วในทางโลกก็ขอให้มีวิชาในทางธรรมอย่าให้มีอวิชชาความมืดบอดมาครอบงำจิตใจของพวกเราเมื่ออวิชชาความไม่รู้เข้าครอบงำแล้วมันก็ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้จักสวรรค์ไม่รู้จักนรกไม่รู้จักพระนิพพานไม่รู้จักความวางเฉยว่าจะวางเฉยยังไงสิ่งไหนที่จะวางเฉยอันไหนที่เราควรจะยึดอันไหนที่เราควรจะปล่อยสิ่งนี้ญาติโยมทั้งหลายเอาไปพิจารณาว่ามันจริงไหมอย่าเชื่อฟังแล้วอย่าเชื่อเอาลงไปปฏิบัติให้มันเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วหมดสงสัยไม่ต้องมาถามสวรรค์นรกมีจริงไหมทำบุญได้บุญไหมทำบาปได้บาปไหมหมดสงสัยไม่ต้องไปศึกษาเนี่ยมากมายญาติโยมศึกษาจากเรือนเนื้อกายใจของเราขันทั้งห้าดินน้ำลมไฟของเราจากลมหายใจของเรานี่แหละ ที่มันจะเอื้อเฟื้อให้เรานั้นได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นคนเราเนี่ยมันรู้ไม่จริงตื่นไม่จริงเบิกบานไม่จริงหรอกก็เบิกบานชั่วตัวเองมีสิ่งที่เองพอใจนั่นแหละก็รู้ก็งูปลานั่นแหละตื่นก็ตื่นไม่จริงอ่ะถ้าตื่นจริงแล้วมันไม่ง่วงเหงาหานอนนิวรณ์ไม่เข้าครอบงำตื่นต้องตื่นแบบพระอรหันต์ตื่นตลอดเวลาแม้กระทั่งหลับก็ไม่ฝันมีสติอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเขาออกมีสติมีความรู้อยู่ในจิตใจของท่าน ฉะนั้นสมาธิเป็นของสำคัญที่สุดคนเราที่มันไม่เห็นผลเพราะอะไรสมาธิมันสั้นอย่างญาติโยมนั่งก็สมาธิสั้นเพราะอะไรเพราะทุกขเวทนามันเกิดสั้นเพราะอะไรความคิดมันมากสั้นเพราะไม่มีสติไม่ภาวนาใช่ไหมบางคนนี่ฟังเพลินคอหักคอพับไปทราบซึ่งในธรรมะมากสงบเลยนี่ไม่มีสตินะไม่มีสติแต่ก็ยังดีนะก็ยังได้มาฟังเทศฟังแล้วก็เพลินก็เลยปล่อยวาง
ไม่ยึดในตัวในตนไม่มีตัวตนบางคนว่าโอ้ยหลับยากจังมานั่งสมาธินี่ไม่กี่นาทีอะคอหักคอพับนะแต่เวลาไปทำในอื่นนี่ตาสว่างดูหนังดูละครเล่นไพ่กินเหล้าเที่ยวเตะนี่ไม่ง่วงพอนั่งสมาธิวาจารย์บอกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโตพูดโตพูดโตเพลิดเพลินหลับเลยนี่ยาเป็นยานอนหลับน่าใครนอนไม่หลับไม่ต้องไปหาหมอนั่งสมาธิให้นั่งจริงๆนะให้นั่งให้ข้ามอารมณ์คนไหนมีทุกข์แล้วแต่ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปหาจิตแพทย์ตัวเองแหละเป็นจิตแพทย์รักษาจิตตัวเองได้แต่ต้องให้ข้ามอารมณ์นั้นเหมือนบางคนเสียอกเสียใจสามีตายภรรยาตายโอ้ยร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายบางคนบอกว่าจะร้องไห้ทำไมจะร้องทำไมจะไปร้องจะไปบังคับได้ไงคนไม่เคยถ้ามาอายุส่งร้องไปเถอะร้องให้น้ำตามันเป็นสายเลือดเลยร้องไปเถอะเมื่อเราคิดว่าเรารักเขามากเราเสียใจมากก็ร้องไปเถอะถือว่าอะไรวางกันมากก็ร้องไปเมื่อหมดอะไรแล้วก็ค่อยตั้งสติทำสมาธิทำใจให้สงบว่าคนเราเนี่ยมันมีความพัดภาคเป็นเรื่องธรรมดาต้องจากกันไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ช้าก็เร็วไม่ปีนี้ก็ปีหน้าไม่ปีหน้าก็ปีนู้นแต่เราเคยคิดบ้างไหมเราไม่เคยคิดเพราะที่มันเสียใจเพราะคิดว่าจะไม่พัดภาคจากกันจะคิดว่าอะไรจะถือไม้เท้ายอดพองกระบองยอดเพชรทำบุญร่วมบาตรทำอะไรตากบาตรร่วมขันอยู่จนแก่เท่าคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าไม่รู้จักธรรมะถ้ารู้จักธรรมะทุกคนไม่ร้องไห้นะไม่ร้องไห้ขอยกตัวอย่างหน่อยนะอย่าว่าไงนะเมื่อวานไปงานศพพ่อพระโอ้ยตายโหยอย่างกับผีเข้าอันนี้ไม่ได้วิจารณ์นะเขาพูดให้ฟังนะถ้าเป็นเข้าหูญาติพี่น้องก็อย่าว่ากันอธิบายให้ฟังว่าไม่รู้หลักธรรมะร้องจะเป็นจะตายวีดวาดวีดวาดไอ้เรานี่ก็ผีเข้าเอาไฟเอายัดใส่เตาโอ้ไม่ได้จะดูขอดูพ่อเป็นครั้งสุดท้ายโวยวายโวยวายเขาก็เอาลงใส่ไฟมาแล้ววีดวีดวีดขอดูพ่อเป็นครั้งสุดท้ายขนาดใส่ไฟลุกแล้วนะเราก็บอกเอาออกมาเลยรักมากเอาไปที่ไว้ที่บ้านเลยเนี่ยมันจะมาเป็นคนอย่างเงี้ยพูดไม่เข้าหูมนุษย์หรอกไม่มีใครชอบหรอกรักมากใช่ไหมไม่ต้องเผาเอาไปไว้บ้านเลยเอาไหมล่ะก็ไม่เอาอีกไม่เอาอีกโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมโหฬารดิ้นเหมือนกับคนไม่มีสติชักดิ้นชักงอโอ้ยชอบรู้พ่อเป็นครั้งสุดท้ายก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนพ่ออยู่ไม่เคยไปดูแลเลยก็เลยคิดว่าจะชดเชยฉะนั้นคนเราเนี่ยญาติพี่น้องตายนะถ้าคนไหนร้องไห้แสดงคนนั้นไม่มีหลักต้องดีใจดิหมดกรรมกันแล้วไม่ต้องมาแบกสังขารสาธุหมดกรรมพ่อแม่ยิ้มได้ว่าพ่อแม่ไปสวรรค์ไปวิมานของพ่อแม่แล้วเนี่ยชาวพุทธเราไม่ยึดหลักอะไรเลยไม่รู้หลักความเป็นจริงแล้วบอกว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนาและรู้เรื่องอะไรบ้างอ่ะพุทธศาสนาสมณโคัวไม่รู้เรื่องนะโมก็ไม่รู้ว่าก็ไม่ได้ศีล5ก็ว่าไม่เป็นอรหังสัมมาก็ไม่รู้เรื่องว่าสังฆทานยังดีนะยังนโมตัสสะภะคะวะโตยังรู้ความหมายสมัยก่อนจะมาเป็นเด็กไม่รู้หรอกนโมกับนโมนะไม่รู้อะไร
นะไม่รู้โมไม่เห็นนะโมไม่เป็นแต่พวกเรานี่นะโมเป็นเพราะอะไรเพราะนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็ว่าเป็นนกแก้วนกขุนทองไปนั่นแหละเพราะอะไรเพราะไม่ศึกษาเพราะไม่สนใจไม่ใส่ใจนะมันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าเรามีพุทธศาสนาแล้วแต่เราไม่เห็นคุณค่าฝรั่งมังค่าเขาเห็นคุณค่าแต่ฝรั่งเนี่ยเขาเป็นคนมีทุกข์มาก แล้วเมื่อเข้ามารู้จักสมาธิเนี่ยเขาไม่เอาอะไรหรอกเขาไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเขาจะนั่งแต่สมาธิก็จะพากเปลี่ยนเดินเพราะอะไรเพราะชีวิตเขานั้นมีแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะความเป็นอยู่อากาศหนาวก็หนาวทุกข์เพราะการทำมาหากินอย่างคนไทยนี่แสนจะสบายยังไงไม่ไปอดตายพ่อแม่ยังอยู่ยังไงก็เป็นชาวเกาะไปก่อนเกาะพ่อเกาะแม่ไปก่อนมีครอบครัวมีอะไรแล้วก็เกาะพ่อแม่ไม่ต้องกลัวอดตายแต่ฝรั่งไม่ใช่ให้การศึกษาแล้วคุณมีความรู้ความศึกษาคุณต้องไปทำมาหากินเหมือนนกโตแล้วต้องบินไปจากรังแต่คนไทยนี่อาศัยความอบอุ่นอบอุ่นจนเกินความเป็นจริงนะเมื่อเขามาศึกษาพุทธศาสนาแล้วเขามาทำสมาธิแล้วเขานั่งสมาธิแล้วเขาปล่อยวางความนึกคิดของเขาได้เขามีความสุขเขาไม่เอาอะไรทานเขาไม่ให้ศีลเขาก็ไม่รู้เขาจะเอาปัญญาอย่างเดียวอย่างพวกเรานี่สิตามหลักเลยทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาที่พระเจ้าท่านทรงสั่งสอนพวกเราไว้พอหลังก็เลยไม่เกิดปัญญาเพราะอะไรติดสมาธิพอสงบพอไม่สงบเป็นไงโยมไปใหม่แล้วไปหาสำนักใหม่แล้วตลอดไปลำบากยากเข็ญขนาดไหนก็ไปเพราะว่าพม่านี่มีอาจารย์ดีก็ไปอดๆจากยาก็ยอมนะไปเพื่อหาสมาธิหาความสงบอย่างเดียวพอไม่สงบเอาไปแล้วไปหาทิเบตอีกแล้วไปทิเบตไปตาบไปสวดมนต์ทิเบตเหมือนกับพุทธกยาไปนั่งดูฝรั่งทำมือทิเบตเลยเนี่ยนับคำเนี่ยทำมืออะไรไม่รู้ของเราง่ายขึ้นอะไรก็ไม่รู้ทีก็สวดอะไรก็ไม่รู้ทีก็ไปกราบนั่นแหละเขาต้องการความสงบอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้สร้างปัญญาปัญญามันเกิดจากอะไรเจอการที่จิตมันคิดมันนึกจิตที่มันปรุงแต่งนั่นแหละคือปัญญาวิปัสสนาญาณโยงกันเหมือนกันนั่นแหละพอนั่งสมาธิก็ติดจะสุขพอความคิดเกิดขึ้นไม่เอาแล้วโอ้ยฉันไม่สงบแล้วฉันไม่เอาฉันเลิกแล้วโอ้ยฉันวุ่นวายฟุ้งซ่านเขาก็บอกแล้วสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะก็คือความสงบเมื่อความสงบถึงที่แล้วมันก็วิปัสสนาอันนี้ก็จะเอาอยู่ชั้นประถมแล้วไม่ขึ้นมัธยมสักทีมานั่งหรือมาที่ไรก็พอไม่สงบก็ไม่เอาแล้วถามโยมทำไมไม่นั่งสมาธินั่งแล้วไม่สงบไม่เอาจะนั่งไปทำไมก็ดูที่ความไม่สงบมันไม่สงบเพราะอะไรแล้วใช่ไหมล่ะก็พิจารณาที่ไม่สงบเพราะอะไรเพราะไม่ภาวนาขาดสติเผลอสติใช่ไหมก็นี่คือตัวรู้ไงก็คือตัวปัญญาแล้วถามว่านั่งสมาธิแล้วคิดอะไรคิดอดีตคิดอนาคตคิดไปทำอะไรคิดเอาได้อะไรอดีตที่ผ่านมาแล้วคิดไปได้อะไรเหมือนกับเราบ่นน้ำลายใช่ไหมมันก็หมดไปแล้วก็แล้วมันไปอันนี้ก็คิดอดีตปรุงแต่งไปอนาคตนั่นแหละความคิดทางโลกกับทางธรรมมันไม่เหมือนกันนะโยมนะไอ้คิดทางโลกปรุงแต่งทางโลกมันทำมาหากิน
มันไหวว่ามันหากิเลสแต่ความคิดความพิจารณาในทางธรรมมันออกจากตัวตนเขาเรียกวิปัสสนารู้แจ้งแทงตลอดในอารมณ์ของตัวเองนี่แหละวิปัสสนาถ้าเราจะพูดกันวิปัสสนากรรมฐานภาวธรรมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาบางคนว่าไม่เอาเราสมถะฉันเอาวิปัสสนาเลยแล้วถามเป็นไปได้ไหมขึ้นต้นไม้จะโดดขึ้นยอดเลยเหรอเนาะสมถะต้องค่อยๆตายใช่ไหมเรายังไม่เก่งใช่ไหมจะไปปีนป่ายเหมือนลิงได้ไงก็ต้องคอยจับมันจะหักกิ่งจะหักไหมที่ทำไงจะทำไงให้มันขึ้นยอดได้ก็เหมือนการภาวนาของพวกเรานี่แหละคอยโอ้โลมอารมณ์ของตัวเองความคิดนึกความปรุงแต่งคอยพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาองค์บริกรรมภาวนาเนี่ยมันเปรียบเทียบง่ายๆสำนักรู้ทำนักนี่บอกโอ้ยอาจารย์สนองนี่ไม่เชื่อบอกให้เอาวิปัสสนาไม่เอาจะเอาสมถะก็อย่างที่ยกตัวอย่างจะขึ้นกระไดบ้านโยมไม่ตายทีละขั้นโยมโดดขึ้นไปยังไงไม่ใช่ลิงใช่ไหมมันก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็มีความยากมั่งมีความลำบากมั่งก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาผลสุดท้ายเมื่อเรามีความชนิดชำนาญแล้วยึดให้มั่นจับให้มั่นเกาะให้ดีเดี๋ยวมันก็ถึงยอดถึงยอดแล้วเป็นไงโยมถ้าผลไม้สุกๆมาอยู่บนไหนอยู่ปานกิ่งอยู่ยอดนั่นแหละคือผลของเขานั้นคนเรายังเข้าใจอะไรผิดๆการทำสมาธินะมันไม่มีอะไรมากมายอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าสัมมาอรหังถูกรูปนามถูกยุบหนอพองหนอถูกพุทโธถูกมันถูกทุกเรื่องนั่นแหละโยมถูกจริตกับเราเท่านั้นแหละไม่ต้องมาบอกว่าเอ้ยต้องอย่างนั้นดิต้องอย่างนี้ดิต้องลูกแก้วลูกแหวนอะไรก็ไม่รู้นะตัวเองทำได้ก็ทำไปไม่ต้องไปโจมตีคนอื่นอย่างพวกเราเหมือนกันนะทางวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองสอนให้พุทโธพุทโธถูกแล้วอื่นไม่ถูกไม่ใช่โยมจะเอาอะไรก็ได้โยมจะภาวนาอะไรขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยถึงก็ภาวนาไปดิเอาอย่างเดียวมันก็ได้ทั้งนั้นแหละจิตมันไม่ไปยุ่งเกี่ยวอันอื่นมันยุ่งกับคำภาวนามันเป็นอุบายเฉยๆโยมจะยกอะไรขึ้นมาก็ได้เกสา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 อยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องเปลี่ยนอารมณ์มันก็สงบได้ดังนั้นก็เรายังเข้าใจผิดว่าอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกมันถูกทั้งนั้นแหละคือถูกใจเราใจเราชอบตรงไหนเราก็ว่าถูกใจเราไม่ชอบตรงไหนก็ว่าไม่ถูกเฮ้ยธรรมกายไม่ถูกหรอกไม่ต้องไปว่าเขาหรอกธรรมกายเขาบอกเอ้ยไม่ได้เรามาสมมาหังพุทโธไม่ใช่อันนี้แสดงว่าไม่รู้ผู้รู้แล้วเขาไม่ไปติกันหรอกอันนี้มันเป็นอุบายเฉยๆพอเสร็จแล้วมันไม่มีอะไรทั้งนั้นพุทโธก็ไม่มีสัมมาอรหังก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นตัวตนก็ไม่มีความคิดนึกของอะไรก็ไม่มีทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีอะไรเลยในตัวตนของเราแล้วจะไปยึดอะไรอยู่ยึดไม่ได้พอบอกไม่ยึดก็ไม่เอาอะไรเลยไม่ใช่ไม่ยึดแบบมีปัญญาแบบกรรมฐานไม่ใช่ไม่ยึดแบบคนพาลพระท่านบอกไม่ยึดฉันก็ไม่เอาอะไรเลยฉันก็จะไปนิพพานลูกเดียวเลยไม่ทำวัดไม่สวดมนต์ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นใครจะปัดจะขวาฉันไม่รู้ฉันไม่เอาฉันจะไปนิพพานอย่างเดียวถามว่าทำไมไปง่ายๆก็ไปก็หมดแล้วไม่ต้องมานั่งเป็นคนพานี่หรอกธรรมะเคยคิดนะภาวนามันทั้งคืนทั้งวันแล้วว่าเอาให้วันเดียวมันนิพพานเลยเอาไม่ต้องกินไม่ต้องนอนมาภาวนาอย่างเดียวตอนนั้นมันยังไม่รู้คิดว่าเร่งแล้วให้มันเข้านิพพานถึงนิพพานเลยแต่มันคิดว่ามันต้องสะสมพระพุทธเจ้าสะสมกี่ภพกี่ชาติถึงเป็นพุทธเจ้าถึงจะได้ตรัสรู้ไอ้เราจะทำวันเดียวให้มันหายเข้านิพพานไม่ใช่มันต้องสะสมไปก็เรียกว่าเป็นบารมีทำไปทุกวันทุกคืนทุกภพทุกชาติจนมันเต็มนั่นแหละบารมีมันเต็มแล้วไม่ต้องทำ
เคยสงสัยหลวงพ่อสนองก็สอนท่านให้ไปภาวนานะท่านไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไอ้ตอนนั้นเราบวชใหม่ยังไม่บวชเป็นพระขาวก็ไม่รู้ละเห็นหลวงพ่อสนองไม่เห็นนั่งสมาธิไม่เห็นเดินจงกรมเลยหลวงพ่อสอนเนี่ยเราเดินจงกรมนั่งสมาธิท่านยังไม่เห็นนั่งเลยไอ้ตอนนั้นไม่รู้นะของท่านมันพ้นไปแล้วไม่ต้องมาทำแล้วเดินท่านอยู่ไหนท่านก็มีสติท่านก็มีปัญญาของท่านแล้วท่านทำมามากแล้วเพราะเราไม่รู้ไม่รู้ประวัติว่าท่านทำมามากน้อยขนาดไหนเราเพิ่งมาเจอท่านเพราะความไม่รู้มันเคยเป็นคนผ่านว่าคนนู้นทำไมไม่ทำคนนี้มาไม่ทำแต่ที่จริงแล้วมันเป็นหน้าที่ของเราใครทำไม่ทำเรื่องของเขาเราเป็นมีหน้าที่ทำก็ต้องทำเมื่อว่าเราทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเดินโยกมพอคุณนี้ไม่ทำแล้วก็ไปผ่านก็แล้วใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มไม่ใช่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันพอเราศึกษาไปเรื่อยๆโอ้จึงเข้าใจว่าไอ้นั่นมันเป็นเขาเรียกท่านอนุบาลมหาวิทยาลัยแล้วเขาไม่ต้องทำแล้วมันข้ามขั้นไปแล้วเหมือนกับเราภาวนาเนี่ยเมื่อข้ามขั้นไปแล้วเราก็ยังจะมาเริ่มวิตกวิจารเริ่มต้นอยู่เงี้ยมันก็นับหนึ่งอยู่นั่นแหละทำไมอ่ะมันเราเกินหนึ่งไปแล้วอารมณ์เรามันปฏิบัติมากี่ปีแล้วไม่ต้องมานั่งวิตกวิจารหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโตไม่ต้องแล้วเข้าสมาธิก็เข้าเลยอารมณ์เดียวจิตเดียวเข้าเลยอันนี้ก็เท่ากับเหมือนกับมันนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งถึงสิบอ้าวถึงสิบเลิกแล้วเอากลับบ้านเอามาอีกก็นับหนึ่งอยู่นั่นเนี่ย ฉะนั้นอารมณ์พวกนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านไปแล้วไม่ต้องไปเริ่มต้นกอไก่ขอไข่เขียนแล้วไม่ต้องมานั่งเขียนอีกแล้วกอไก่คัดลายมือทีแรกมันเยอะๆเยอะๆไม่เป็นภาษามนุษย์ภาษาหนังสือใช่ไหมพอเขียนดีแล้วเดี๋ยวต้องมานั่งคัดไทยมันไม่ต้องนั่งคัดไทยเดี๋ยวก็เขียนได้ก็เหมือนกันไม่ใช่มานั่งขีดเส้นตามเส้นนะไม่ต้องแล้วก็เขียนกอไก่ขอไข่ได้เลยใช่ไหมยิ่งมานั่งขีดเส้นกอไก่ขอไข่ก็อยู่แค่นั้นก็เป็นอนุบาลอย่างเงี้ยแล้วก็พออะไรไม่เกิดอะไรไม่มีปัญญาก็โอ้ไม่เห็นได้อะไรเลยก็รู้จักให้มันข้ามขั้นบ้างดิใช่ไหมให้มันข้ามขั้นไปมั่งเนี่ยจะมาสังเกตหลายๆคนหลายๆท่านก็อย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าเรามันไปขั้นไหนแล้วไอ้คนพระที่ท่านสอนไหมว่าคนที่เริ่มต้นใหม่ๆนะต้องวิตกวิจารก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นยังไงตามดูตามรู้อารมณ์ของตัวเองเข้าออกเมื่อเราผ่านอารมณ์นี้เป็นผู้ทำจิตทำนานแล้วไม่ต้องไปทำเหมือนเขาหรอกเราก็เข้าสมาธิเลยทำจิตให้เป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็วางเฉยก็แค่นั้นแหละจบละที่ต้องเข้าใจด้วยนะโยมพอเราไม่เข้าใจเราก็เนี่ยนับหนึ่งถึงสิบอยู่เนี่ยวนอยู่เนี่ยไม่ไปร้อยสักทีไปอยู่แค่นี้มันก็ไม่เจริญไม่เจริญก็อะไรมันก็ไม่เกิดศรัทธาทำแค่ไหนแค่ไหนก็อยู่แค่นี้เมื่อคนถามเพราะว่าภาวนาแล้วมันดื้อตื้อไม่ไปไหนภาวนาแล้วทำไงต่อมันไม่มีอะไรเลยจะทำไงต่อก็ไม่ต้องทำมันดิไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรนี่ตอนนั้นหลวงพ่อโอ้ยหนูมีแต่ความคิดคิดมากคิดโอ้จนวุ่นวายเอ้าพอคิดกล่าวอีกแล้วแล้วถามพระเจ้าไงเพราะว่าไม่รู้หลักคิดก็ปล่อยเขาคิดไปไม่คิดก็ปล่อยเขาไปก็ให้มันรู้เท่านั้นแหละถ้าก็จบเมื่อรู้แล้วมันก็จบโยมถ้าไม่รู้แล้วมันก็ยังต้องฝ่ายฟ้าใช่ไหมต้องหาเหตุหาผลให้มันรู้จนได้เมื่อรู้แล้วไม่ต้องศึกษาแล้วเหมือนเราเรียนจบแล้วเนี่ยโยมไม่ต้องฟ้าตำราแล้วมันก็เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราในสติปัญญาของเราเหมือนนักกฎหมายใช่ไหมใหม่ๆเขาก็ต้องเปิดข้อกฎหมายเมื่อรู้แล้วเขาก็ไม่ต้องเปิดหนังสือแล้วเขาก็อยู่ในสมองเขาเขาจำได้ว่าคนนั้นมาตานั้นหมายว่าอย่างนั้นอย่างนั้นผิดอาญานั้นต้องจำคุกต้องอะไรอันนี้ก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆไม่ยากหรอกแต่เราไม่อยากชอบสบายชอบสุข
สุขที่ไรก็คอหักคอพับทุกทีมันก็ไม่ฉลาดเวลาใครก็พูดกระทบหูหน่อยเอาแล้วเป็นฟืนเป็นไฟแล้วใช่ไหมต้องระวังให้ดีนะสิ่งที่มากระทบอายตนะภายนอกภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องระวังให้ดีอายตนะที่มากระทบกระทบแล้วมันจริงไหมกระทบแล้วมันเกาะไหมมันติดอยู่กับเราหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพูดมาคุยกับญาติโยมเพื่อเตือนสติเพื่อให้รู้ว่าเรานั้นมีของดีอยู่ในประเทศไทยเรานั้นเป็นเมืองพุทธเรานั้นมีวัดมากมีพระมากมีครูบาอาจารย์มากแต่เราไฝ่ฟ้าหาสิ่งเหล่านี้ใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์แก่เราหรือเปล่าเอามาใช้ประโยชน์หรือเปล่าถ้าใช้ประโยชน์มันก็มีประโยชน์แต่เราถ้าเราไม่ไฝ่ฟ้าหาประโยชน์ก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็กลายเป็นว่ามองผ่านไม่ได้มองพิษเห็นแต่ไม่ได้พิจารณาได้ยินแต่ไม่ได้ฟังฉะนั้นวันนี้ก็ขอยุติลงด้วยการพูดคุยธรรมะเพื่อเตือนสติเพื่อสดับปัญญาให้ญาติโยมนั้นได้มีสติคิดว่าเรานั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาแล้วเราต้องไขว่ฟ้าหาความรู้เมื่อเราไขว่ฟ้าหาความรู้แล้วอวิชชาความมืดบอดก็หมดไปสิ้นไปจากจิตใจของพวกเราก็ขออำนาจบารมีธรรมคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ครูบาอาจารย์จงมาอำนวยความสุขพวกเรานั้นมีความสุขมีแต่ความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้ความมุ่งหมายปรารถนาปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพกับผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมนะคะขอเรียนเชิญคุณปุณณกาวัยวัฒน์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและผู้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณสันติสุขทองสุขค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุวันนี้น้องปู่เทศต่อน้องปู่เทศต่อเหลี่ยมท่านจะมาแสดงธรรมญาติโยมใดมีศรัทธาอยากจะลองนะวันนี้สันติกนั้นเป็นยังไงวันนี้ได้ลองได้ไม่เสียสตังค์แล้วก็ไม่บังคับด้วยนะคนไหนไม่เคยก็ลองดูนะสิ่งที่ไม่ดีลองมามากแล้วสิ่งดีๆลองดิไม่ตายหรอกนะนอนกันมามากแล้วลองไม่นอนวันนี้จะตายไหมตายเดี๋ยวสวดให้ไม่เสียตังค์หรอกสวดฟรีเทศก็ฟรีหมดทุกอย่างว่าสังฆทานเนี่ย ตั้งใจกวดน้ำรับพรพรอันมาเสด็จพรอันเลิศทั้งหลายแหล่เราก็ต้องหาภาชนะที่มันบริสุทธิ์มารองรับก็คือจิตใจของเราที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องส่องมองใจยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาคหลัง
ห่วงน้ำที่แถมย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ภูติละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังก็อิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลกาสุกิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสัพเพหิยาติปีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ที่ถือบัตรนะคะค่ะถวายเครื่องเทศธรรมแด่องค์สวดพระพิธรรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าเลยค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านถอยหลังออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงภาพก่อนนะคะค่ะสำหรับท่านที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะการบำเพ็ญกุศลสวดพระภิธรรมนะคะซึ่งจะดำเนินต่อไปตลอดนะคะคืนนี้เป็นคืนที่875แล้วค่ะท่านสามารถแจ้งความจำนงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0811001285ค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายผ้าไตรไทยธรรมค่ะยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะสาธุอานิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโนอุปาทโยธัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสูงสาธุท่านกราบพระเราออกมานั่งที่เดิมค่ะ